ุดยอดฟอร์มการเล่นสุภโชคสารชาติลงสนามให้กับซัปโปโรในเจลีกตัวจริงและจ่ายตรงนี้ให้กับอาซาโนเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหคอนเทเรซัปโปโรทำได้ครับและเป็นแอสซิสต์นะครับที่2ของสุภโชคสารชาติในเจลีกเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามสุดๆครับจากจังหวะที่ซึเกโนผู้รักษาประตูของคอนเทเรซัปโปโรจ่ายขึ้นมาแล้วสุภโชคเก็บตกแถว2แล้วจ่ายให้กับยูยาซานโนครับแบบนี้สิครับมันต้องแบบนี้หลังจากนั้นมาบอลยังคุกคิกอยู่แล้วมาเข้าทางสุภโชคหมุนมาลากเลื้อยหลบ1หลบ2แล้วไปโอ้โหเกือบไปลูกนี้แต่ทางเซเลโซก็ได้ลุยขึ้นมานะครับตรงนี้กระดกเข้ามาแล้วได้ยิงเอ้าบอลจะเข้าแล้วสุภโชคเคลียร์ให้โอ้โหทั้งจ่ายทั้งเซฟเลยครับเอาสุดยอดไปเลยครับสุภโชคสารชาติสำหรับการลงสนามให้กับคอนซาเลซัปโปโรนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเอาครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูและมาติดตามกันอีกทีนึงช่วงต้นเกมเนี่ยแหละครับเป็นจังหวะที่สุภโชคสารชาติเนี่ยมาช่วยทีมไว้ได้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ทางด้านของเรอัลเซล่าเนี่ยพยายามนะครับที่จะทำประตูนี่ครับกระโดกมาแล้วเรอัลเซล่ายิงไปติดเซฟซูเกโนแล้วสุภโชคสารชาติมงเคียโอ้โหคือทั้งรุกทั้งรับสุภโชคได้หมดนะครับนี่มาช่วยเคลียร์บอลออกจากหน้าปากประตูโอ้โหถ้าไม่ปลื้มฟอร์มขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะฮะเรอัลเซล่าก็ได้แต่เซ็งแล้วครับแต่เซเลโซมาบุกต่อนะครับตรงนี้ครับมาลุยแล้วยังไงเอ้าหลุดมาได้แล้วหักข้อยิงเกือบไปครับเซเลโซโอซาก้านี่ทีมอันดับที่1เจอกับทีมอันดับสุดท้ายนะครับก่อนลงสนามโอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยซัปโปโรเนี่ยนำ 3-0 นะครับแล้วก็โดน 3-3 เกมนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับคอนเทเรซัปโปโรนะครับซูเกโนะเปิดยาวๆมาแล้วจะให้ไม่ได้สุภโชคเก็บตกไหลมาให้ยูยาอาซาโนะแล้วเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับแอสซิสต์ที่2ของสุภโชคสารชาติครับและทำได้ครับนี่ลงทุกนัดน่าจะมีส่วนร่วมกับการทำประตูแทบทุกนัดเลยนะครับหลังจากคืนสนามมารอบนี้ครับคือฟอร์มเนี่ยท็อปมากโหดมากนะครับฟอร์มดีจริงๆเลยนะครับสำหรับสุภโชคสารชาตินะครับดูกันอีกทีดูให้เต็มตาครับสุภโชคจ่ายทะลุขึ้นมาตรงนี้แล้วแปรส่วนผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้โหจินฮยอนคิมจินฮยอนนะครับหมดสิทธิ์เซฟครับคือเซฟแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วบอลมันจะเข้าแล้วไปสไลด์นี่ยิ่งเสริมไฟให้เข้าเร็วขึ้นนะครับโอ้ยูยาซานโนครับปีนี้ก็ต้องเค้นฟอร์มเก่งให้ได้ดีที่สุดนะครับในการที่จะช่วยคอนซาเลซซัปโปโรหนีรอดจากการตกชั้นให้ได้นั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวสะใจมากๆเลยครับทำประตูนี้ได้เพราะว่าฟอร์มในปีนี้ของซัปโปโรเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆ นะครับมันจะขึ้นมันจะลงมันแล้วแต่เกมจริงๆนะครับไม่สามารถการันตีฟอร์มการเล่นของลูกทีมได้ด้วยนะมิช่านะครับเจ้าตัวก็รอเช็ค VAR นะครับว่าได้หรือไม่ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในจังหวะนี้ก็เริ่มต้นเล่นกันต่อครับ 1-0 ครับยังไว้วางใจอะไรไม่ได้สุภโชคให้มาแล้วโอ้โหเกือบไปเอาอีกทีนึงยิงมาอาซาโนะไหลคือหลังมาทำชิงกันต่อครับออกขวาแล้วเปิดมาให้มูซาชิโอ้โหมูซาชิครับเกือบไปครับโอ้โหเกือบทำประตูที่2นะครับให้กับซัปโปโรในเกมนี้โอ้จังหวะเปิดมาสวยเลยนะครับน้ำมงครับน่าจะเป็นคอนโดครับมิช่าเซ็งเลยบอกทำไมไม่ได้อย่างนั้นสบายแล้วนะครับซัปโปโรมาต่อครับสุภโชคได้บอลให้เพื่อนมาให้อาซาโนะแล้ววิ่งไปทำทางอาซาโนะไม่ให้วะโอ้โหถ้าให้มาลูกนี้สุภโชคหลุดเลยแล้วดูฮะสุภโชคเดินกลับแบบเซ็งๆครับมากี่ทีก็แกก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอาซาโนะแม่แล้วไปทำฟาวล์คู่ต่อสู้ด้วยยั่วครับยั่วตัวเองเนี่ยแหละครับไม่จ่ายลูกนี้ก็ซุปตาครับวิถีซุปตาครับเอาครับอ้าวแล้วแยกได้ไหมซัปโปโรอ้าวเสียบอลครับ
ทางด้านของเซโซ่โอ้โหเล่นดีจริงครับเอาสุภโชค1 2ไปควบครับไปครับไปครับเร็วๆดูดแสงไฟครับโอ้โหเกือบอีกแล้วแหมตามทันครับเซโซ่หาประตูตีเสมอให้ได้ครับมาตรงนี้แล้วพักอกอีกทีนึงเอ้าเคลียร์ออกขวามาลูคัสเฟอร์นันเดสได้ยิงเกือบไปอดีตเด็กเก่าแล้วครับลูคัสเฟอร์นันเดสยิงบดไปหน่อยครับลูกนี้ครับโอ้ยได้ยิงแล้วแหมไม่ตรงกรอบนะครับเสียวเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาต่อนะครับเป็นซัปโปโรลุยมาใหม่ครับตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางแล้วสุภโชคหาพื้นที่แล้วจับบอลก่อนแล้วได้ยิงโอ้โหติดบล็อกครับสุภโชคสารชาติครับอุ้ยเกือบไปครับลูกนี้เซ็งเลยครับส่งไปแล้วอยากยิงบ้างครับมาตรงนี้ครับให้มาแล้วก็ได้ยิงติดบล็อกครับโอ้เสียดายครับสุภโชคบอกว่าเยี่ยมๆขออีกแบบนี้นะครับเอาครับขึ้นมาทางซ้ายเป็นเซเลโซโอซาก้าบ้างครับเซเลโซจะหามุมยิงไม่ยิงสักทีครับขวามีออกมาแล้วหักข้อมาโอ้โหลูคัสเฟนันเดสพลาดได้ยังไงครับจ่อขนาดนี้ครับยิงเข้ายังง่ายกว่าล่ะครับโอ้โหในโซเชียลนี้ถล่มแน่ครับลูกนี้โอ้โหดูสิครับบอลขึ้นมาตั้งแต่ทางด้านขวาแล้วอะครับแล้วมันไม่น่าจะพลาดนะครับเนี่ยครับปาดเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงออกยากกว่าครับแล้วคนที่เปิดมาก็เซยะไมคุมะเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าลูคัสพลาดแล้วครับเกมนี้พลาดมาหันเลยครับจังหวะนี้ครับและไปต่อนะครับลูคัสเฟอร์นันเดสลองอีกทีนึงเอ้าแล้วได้กี่ซึ่งอะครับโอ้โหไปทำฟาวลูกนี้แบบไม่จำเป็นเลยครับโอ้โหได้กี่ซึ่งอะครับอุ้ยนำอยู่1-0ดีๆไม่ชอบครับคือเซริโซเขาก็มาก็ยังไม่ได้อันตรายนะครับมายังประคองยังดีเลย์ไว้ได้แล้วมุมยิงมันก็น้อยครับโอ้โหได้กี่ซึ่งอะฮะคือแฟนบอลเนี่ยร้องเลยนะฮะสร้างงานสร้างอาชีพครับโอ้โหคือทำแบบนี้นี่บอกได้เลยครับว่าเพื่อนร้องแบบโหยหวนกันเลยทีเดียวและเจ้าตัวคือแบบปฏิเสธไม่ออกอะครับเสียเหลี่ยมอะฮะคือต้องบอกว่าถ้าสุภโชคช่วยเยอะขนาดนี้แล้วคนอื่นในทีมนี้ไม่ช่วยกันเลยนะครับมีแต่หางานนะครับไม่ทำประตูไม่นู่นไม่นี่โอ้โหแบบนี้แล้วมันเป็นจังหวะแบบพรามไทม์ของคอนเซเลซัปโปโรนะครับจะพลาดมันก็จะประพลาดไอ้ช่วงท้ายเกมอะครับแล้วมันก็จะโดนอะไรที่แบบมันไม่ควรเสียครับไอ้ปีนี้มันถึงยากอะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเหนื่อยครับถ้าเล่นอย่างนี้นะฮะซัปโปโรยิงได้เท่าไหร่เสียเท่านั้นนี่ไม่ไหวครับจะถามผู้ตัดสินได้กี่สง่าไม่ทันแล้วตอนเข้านี่ไม่ดูครับเล่นตั้งแต่ยุคสมัยของชนาธิปนะครับยังเล่นอยู่นะฮะนี่ก็ขึ้นมาเป็นซีเนียร์ของทีมแล้วแต่โอ้โหต้องยอมรับจริงครับมิชายังบอกเซ็งกูทำทีมดีๆนี่พวกมึงเสียลูกแบบนี้โอ้โหตายครับปวดเฮดครับปวดเฮดครับเอาครับต้องดูครับว่าไหวไม่ไหวครับลูกนี้ฮะเรียวเซียล่าครับจะเป็นผู้ยิงประตูนะครับกัปตันทีมของเซเลโซโอซาก้าครับเอาครับดูครับถอยมาแล้วฮะก็ให้ดูบรรยากาศกันเต็มๆนะครับจะได้เห็นกันไปเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของซัปโปโรเกมนี้รอดไม่รอดครับรอดหรือไม่รอดนะฮะเดี๋ยวเซียล่าครับทำสมาธิครับแล้วขยับออกซ้ายหาซึเกโนะช่วยไหมซึเกโนะโอ้โหเกือบเซฟได้โอ้โหเกือบเซฟได้ครับโอ้โหสุดท้ายไม่รอดครับไม่รอดซัปโปโรครับโดนแบบนี้อีกแล้วโดนแบบนี้อีกแล้วไม่ไหวครับโอ้โห1-1ครับตรงนี้1ประตูต่อ1ครับเอาละครับแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้เลยนะครับเป็นการเสมอของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทุกท่านชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ